ชื่อเพลงพรจากฟ้านะครับคอนเซ็ปต์ของเพลงก็จะประมาณแบบว่าเราทำเพื่อเป็นการมอบของขวัญที่ยิ่งใหญ่ให้กับทุกท่านทั่วโลกเลย คือไม่ได้ว่าจะเกี่ยวกับว่าคนที่อยู่ในเมืองไทยนะครับหรือว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็พี่น้องชาวที่เป็นฝรั่งก็แล้วแต่นะครับก็สามารถฟังได้เพราะคอนเซ็ปต์ของเพลงเนี่ยมันเป็นการเหมือนให้พรปีใหม่กันด้วยใช่เหมือนเป็นการส่งกำลังใจให้กันเพราะว่าเป็นเหมือนภาค2ต่อจากไฟยังไฟอีกใช่ครับครับผมต้องลองฟังกันนะครับที่มาของเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่แทน Outsider นะครับเป็นผู้เขียนเพลงนี้ประพันธ์เพลงนี้มาเพื่อว่าเป็นเพลงไฟยังไฟอยู่ภาค2ใช่ครับเพื่อสิ่งที่เขาตั้งใจเนี่ยเขาอยากจะให้ทุกท่านได้มีความเขาเรียกว่ามีความรักมีความได้พรจากฟ้าได้สิ่งเนี้ยมาทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตของทุกๆท่านเป็นกำลังใจครับทุกๆคนเมตตาพรจากฟ้าวันนี้ก็สนุกสนานใช่ครับโอ้โหสนุกมากครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่แบบว่าร่วมมือกันอย่างดีนะครับถึงว่าเราหายไปนานกับเราครับนานๆจะแต่งหน้าทำผมทีครับผมก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราอบอุ่นมากได้มาพบศิลปินในค่ายก็ด้วยใช่ครับแล้วก็แต่ละท่านก็ให้ความน่ารักให้ความชื่นใจก็เรียกว่ามาเติมสีสันเติมพลังให้พวกเราด้วยน้องๆเด็กๆน่ารักเก่งทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่มาแจมกันจอดแล้วก็ที่สำคัญก็คือข้าวสารนะครับที่ใช่จะเป็นเขาเรียกว่าโตโผงานนี้ทำให้แบบมีวันนี้ขึ้นมาที่เราได้ไทยเอ็มบีวันนี้ครับเพลงนี้จะแบบเหมือนแก้คิดถึงแล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่เพลงเนี้ยจริงๆเป็นการเปิดตัวใหม่เลยแหละของสมายฟลูนะครับแต่ว่าเป็นเพลงที่เราทำเป็นมอบของขวัญให้กับพี่น้องชาวไทยและต่างประเทศด้วยแต่ว่าไอ้เพลงที่จะเป็นของสมาร์ทโฟลว์ที่จะตามมาอันนั้นก็จะเป็นอีกเพลงนึงที่อยู่ในค่ายของข้าวสารเพลงเช่นกันนะครับซึ่งเป็นเพลงที่เราเอาไว้ทีหลังนะครับเราให้ตรงเทศกาลตรงนี้ยังทันว่าเราจะมอบของขวัญปีใหม่ได้ทันในเพลงใช่ครับในเพลงพรจากฟ้าง่ายเรียกง่ายๆว่าเพลงนี้เป็นเพลงพิเศษที่เรามอบมาให้ก่อนใช่เพลงที่เป็นแบบสมาร์ทโฟลว์จริงๆจังๆจริงๆเพลงนี้เราทำแล้วก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันคิดว่าเราน่าจะมี1เพลงที่จะมอบให้กับคนไทยแล้วก็คนทั้งโลกที่ตามที่พี่แทนตั้งใจไว้ถือเป็นการเปิดตัวของ Smile Flow ที่คิดว่าดีมากๆนะครับเป็นการที่เรามอบของขวัญให้กับพี่น้องชาวไทยด้วยแล้วก็เราถึงค่อยมาเปิดตัวในเพลงของเราอีกทีนึงในเพลงตามต่อไปใช่ครับก็เป็นเพลงพิเศษครับเพลงนี้ก็ฝากให้ทุกคนรับฟังเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับครับใครแบบว่ามีเรื่องอะไรแล้วก็ฟังเพลงนี้แหละครับเป็นกำลังใจขอให้ทุกท่านได้รับพรในสิ่งดีๆในสิ่งที่ทุกท่านเนี่ยผ่านพ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับแล้วก็ทุกท่านจะได้มีพลังที่จะสู้ต่อไปนะครับฝันนั้นของท่านอาจจะเป็นจริงได้นะครับสักวันฝันนั้นจะเป็นจริงได้เพราะว่าทุกท่านเริ่มลงมือทำเริ่มทำกันปีใหม่นี้เราจะทำดีๆยิ่งๆขึ้นไปครับก็ฝากติดตามผลงานของพวกเรานะครับทางค่ายข้าวสารเพลงครับผมทุกค่ายของข้าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์ถูกต้องใช่ครับได้หมดเลยครับครับเมตตาพรจากฟ้า